มีเงินเท่าไหนก็ไม่สามารถเอามาซื้อเรื่องสุขภาพหรือว่าการออกกำลังกายได้เลยนะคนเราจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญถ้ายังไม่ป่วยหรือยังไม่เจอกับตัวเองจัดอันดับให้เป็นสิ่งที่อยู่ท้ายๆเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรแบบนี้แต่พอแบบวันนึงไม่สบายหรือว่าออกกำลังกายไม่ได้แล้วอะจะมานั่งนึกถึงว่ารู้อย่างนี้ทำไปก็ดีออกกำลังกายไปก็ดีชื่อเอ๋นะคะพันณสอนปฐมาภินันท์ค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่าเอ๋กอรี่ค่ะถ้าถามถึงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเอ๋เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราเล่นกีฬาแล้วเราสนุกมากกว่าพอเอ๋โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะกิจกรรมมันหลากหลายมากเลยอย่างทำงานในวงการอย่างเงี้ยเวลามันก็ไม่แน่ไม่นอนด้วยมันก็มีเวลาออกกำลังกายน้อยลงบางทีแบบว่าเลิกกองอะไรดึกๆดื่นๆอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าเราก็นอนแบบแล้วนอนตื่นสายเราก็เป็นเหมือนอย่างเงี้ยวนเวียนกันไปอย่างเงี้ยวนเวียนกันไปบางทีก็มีแบบว่าเลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านต้องมีไปปาร์ตี้ต่ออีกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่พักเลยนะคือเรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันแบบดูไม่กระปรี้กระเป๋าเลยอะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เอ๋รู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเรื่องจักรยานเนี่ยนะคะก็เริ่มจริงจังอ่ะก็ตั้งแต่ตอนที่มาอยู่สวนผึ้งแล้วล่ะถนนแต่ละสายของสวนผึ้งเนี่ยมันจะโล่งมากแล้วก็เงียบช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานที่เราชอบพอตอนเย็นเรามีเวลาว่างแล้วเราก็รู้สึกว่าการปั่นจักรยานมันก็ดีไงมันได้ทุกอย่างในร่างกายเราก็เลยออกมาปั่นโอ้ยอันนั้นเอาจริงอ่ะสภาพแวดล้อมมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะการออกกำลังกายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ใจเลยอยู่ที่คนคนนั้นเลยว่าจะออกกำลังกายไหมเรื่องกินอ่ะกินได้ทุกคนอ่ะอยากกินอะไรก็กินเราแค่มีวินัยในเรื่องการออกกำลังกายทุกวันนี้เอ๋ยังกินเอ๋ชอบกินหมูติดมันพวกหมูกรอบอะไรแบบเนี้ยชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยเรากินได้แต่ว่าเรารู้ลิมิตของเราไงแล้วเรารู้ว่าเราออกกำลังกายเราออกกำลังกายเพื่อให้เรากินได้อันนี้แหละเอ๋ว่าเป็นเอ๋เลยเพราะว่ากินอย่างงี้จริงๆอ่ะการออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนน่ะอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ลำบากมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไปดึงเวลาของส่วนอื่นไปกินอาหารอร่อยไปเที่ยวอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราออกกำลังกายมันส่งผลให้เราอะได้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่คุณอยากทำอะให้ได้ดีด้วยแล้วก็เราจะมีความสุขมากขึ้นด้วยการที่เรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีอะเราทำอะไรก็มันจะเป็นผลดีหมดเวลาที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันดีกับร่างกายจริงๆก็รู้สึกว่าร่างกายเราแบบแข็งแรงแล้วก็ดูดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้รับที่เห็นผลเลยกับตัวเอ๋เอ๋ก็เลยรู้สึกว่าเราทำแล้วเราได้แต่สิ่งดีๆกลับมาแล้วทำไมเราจะไม่ทำมันล่ะทุกอย่างเลยที่ทำให้เอ๋ออกมาออกกำลังกายเพราะว่าเอ๋ตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆนะเราต้องลงมือทำด้วยตรงนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดตั้งไว้เฉยแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความคิดของเราเราคิดว่าเราสุขภาพดีแต่ถ้าเราออกมาทำอ่ะมันก็ดีจริงๆไงคะเอเชื่อว่าทุกคนน่ะทำได้หมดแหละถ้าเกิดคิดจะทำนะถ้าใจเราไปอ่ะมันทำได้หมดร่างกายเรามันมหัศจรรย์จริงๆมันอยู่ที่ใจเราเองเท่านั้นไม่จำเป็นต้องปั่นจักรยานเลยค่ะหาให้เจอว่าเราอ่ะชอบออกกำลังกายแบบไหนแล้วเราทำมันให้ได้และทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหมดเลยอ่ะมองให้เป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันยากมันก็ยาก